เจมจิเตรียมลงละครเรื่องใหม่ประกบนางเอกสุดฮอตคู่นี้แหละที่ทุกคนรอคอยเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเจมส์จีรายุตั้งสีสุขเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมล่าสุดก็มีละครเรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ชื่นใจอีกแล้วเพราะมีการเคาะตัวพระนางละครเรื่องใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือละครมาตาลดา ทีสร้างจากนวนิยายชื่อดังขวัญใจผู้อ่านโดยผู้แต่งนัดนาราซึ่งครั้งนี้พระเอกหนุ่มเจมจิของเราก็ได้ประกบคู่นางเอกสาวร่างเล็กยิ้มสวยอย่างเตยจิรินพรที่มีความสนิทสนมกันมากอยู่แล้วเพราะเจมจิมักจะเรียกอีกคนว่าอาจารย์เตยนั่นเองงานนี้หลังจากที่เคาะพระนางออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้แต่งของเราก็ได้ออกมาโพสต์ถึงนักแสดงทั้งคู่เลยล่ะค่ะซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็บอกเลยว่า พระนางนั้นถอดแบบมาจากในนิยายเลยโดยเฉพาะเจมจิจะว่ายังไงกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะกอบกู้หัวใจที่แหลกสลายของอ้วนได้มาเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของดวงน้องเจมจิค่ะพี่มั่นใจว่าน้องเป็นหนึ่งเป็นคุณหมอปุริมที่พี่รักมากจริงๆน้องเต้ยคะฝากลูกสาวพี่ด้วยนะคะรอดูพ่อเกรสกับนาวีนัสกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายรวมทั้งไตรฉัดของแม่ด้วย อืออรุณรัศมีฉันจะไม่สนใจเธอเครดิตภาพ IG ทีมงานค่ะเครดิตทวิตเตอร์ตามภาพค่ะตอนอ่านคือหน้าเจมจิจริงๆนะหมอปุริมที่รักส่วนเต้ยคือมาตาละดาเดินออกมาเลยรักเรื่องนี้ที่หนึ่งในใจเจมจิกับบทปุริมดูดีแต่ไม่ค่อยชอบนางเอกอะสิโอ้ยเหมือนเดินออกมาจากหนังสือพระนางคือใช่เลยค่ะ รีดดังมากค่ะมาแล้วมาตามาแล้วมาตาคือเป๊ะมากเนื้อหานิยายดีมากอยู่แล้วสาธุอย่าเปลี่ยนเพื่อความอัทรสเลยค่ะกลัวจะเพิ่มสีสันเยอะเกินนิยายขาวแบบนี้ก็น่ารักไม่ต้องมีตัวร้ายวิดไว้เรื่องนี้จะดังเป็นครูแตกแน่นอนยินดีด้วยค่ะวันผู้จัดอย่าแกงบทน้องนะคะนี่จะเป็นการกลับมาเฝ้าหน้าจอในรอบปีของเราเลยแอบหวังให้แพรวา เพราะคิดว่าเตยจะอายุเยอะไปหน่อยสำหรับความเป็นมาตาค่ะชอบเจมจิแต่ใจจริงๆอยากให้มาตาเป็นริชชี่จุง FC น้องริชชี่สคนนี้คืออิมเมจที่เรานึกถึงตั้งแต่เริ่มอ,อ่านเรื่องนี้รอติดตามจ้าเป็นอีกเรื่องที่อ่านหลายรอบมากกรีดงานนี้ทำเอาแฟนๆกรีดหนักมากเลยล่ะค่ะเพราะบางคนก็ติดตามมาตั้งแต่นิยายแล้ว ถ้ามาทำเป็นละครก็คงจะสนุกอีกแบบเอาเป็นว่าแฟนๆก็รอติดตามกันได้นะคะเจมจิเตยก็เป็นอีกคู่ที่น่าจับตาเพราะยิ้มสวยและดูน่ารักเหมือนกันทั้งคู่ด้วยแหมบอกเลยว่าพระนางก็น่ารักและเคมีดีงามแล้วส่วนจะเปิดกล้องเดินหน้าถ่ายทำเมื่อไหร่นั้นก็ต้องติดตามกันค่ะรับรองว่าเรื่องนี้ปังแน่นอน